พ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาหาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายท่านผู้ชมไปหาฟังต่อเอาเองให้จบเองครับเปิด5ดับคลิปยอดแย่ RLTV อันดับที่5เรื่องราวเส้นทางสิติลูกน้องเฮียเหลากวนกงกงเป็นคลิปยอดแย่ที่มียอดดูมากกว่า 200,000 วิวและคนกดชื่นชอบและไม่ชอบเป็นจำนวนมากนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกในค่ำคืนวันพฤหัสด้วยคติเดียวกับอาจารย์ยอดวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสิติปิดตำนานนักเลงแห่งกรุงเทพย้อนกลับไปยังอดีตเฮียล้อวงเวียนถูกระเบิดกระสุนเข้าใส่จนกลายเป็นศพซึ่งมือปืนของล้อวงเวียนคือกงกงและฝีมือการระเบิดครั้งนั้นคือฝีมือของสิติกง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 ได้ถอนตัวจากยุทธจักรนักเลงนับตั้งแต่นั้นแต่หลังจากการเวลาผ่านไปเกือบ30ปีกงกงก็หวนกลับมาคืนสู่ถนนนักเลงอย่างเงียบๆนั่นคือยึดครองการออกหวยปิงปองในย่านตลาดน้อยทั้งหมดรับผลประโยชน์เป็นเงินมหาศาลในแต่ละวันกงกงเป็นรุ่นเดียวกับเหลาสวนมะลิไม่ได้ยอมเป็นข่าวฟู่ฟ้าและไม่ชอบโชว์บทบาทให้ชาวยุทธกล่าวขวัญถึงในขณะที่กงกงเก็บตัวอย่างเงียบเฉียบและทำมาหากินตามวิถีทางของตนใช่ว่าเขาจะปราศจากคุ้มกำลังส่วนตัวอันได้แก่มือปืนและนักฆ่าในสังกัดคุ้มกำลังของกงกงไม่ได้มีมากมายหลากหลาย10คนเช่นเจ้าพ่อรายอื่นๆแต่คนของกงกงทุกคนเป็นคนที่ยอมรับว่าเฉียบขาดทั้งฝีมือและน้ำใจสำหรับเขาแล้วไม่มีใครคิดจะเข้าไปวุ่นวายด้วยเพราะเป็นที่รู้ดีกันว่าเจ้าของนามกงกงคือมีความอมหิตอย่างถึงกึ๋นและไม่เคยหวั่นเกรงมนุษย์หน้าไหนทั้งสิ้นเขายอมหักแต่ไม่ยอมงอหากถูกลบเหลี่ยมหมิ่นศักดิ์ศรีกงกงไม่เคยส่งค่าคุ้มครองให้กับเจ้าพ่อแม้แต่สลึงเดียวเพราะถือว่าต่างฝ่ายต่างทำมาหากินเขาไม่คิดจะยื้อแย่งหรือทับเส้นทางของคนอื่นและคนอื่นก็ไม่ควรมายุ่งกับเขาเช่นกันต่อมากงกงได้เป็นหุ้นส่วนกับเฮียซีเข้าไปเปิดบ่อนย่านเยาวราชบ่อนนี้ชั้นล่างเป็นสถานที่เล่นไพ่นกกระจอกซึ่งตีตั๋วได้รับอนุญาตให้เล่นได้ถึงตีสองอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนชั้นบนลักลอบเปิดเป็นบ่อนเถื่อนมีพนันกำถั่วบาคาร่าและไพ่จีนมีนักพนันเข้ามาเล่นได้และเสียคืนไม่ต่ำ 20-30 คนเป็นบ่อนที่มีเส้นสายแข็งเอาการและมีระบบส่งสวยอย่างเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายจึงเป็นบ่อนขนาดกลางซึ่งนักเล่นเชื่อถือได้ในความปลอดภัยส่วนสิติหลังจากพ้นโทษคดีอาวุธปืนออกมาแล้วเขาก็กลับไปบริหารงานค่ายมวยสอธนิตกุลต่อและสิติก็เป็นนักเล่นตัวฉกาจคนหนึ่งมีเครดิตทุกบ่อนเพราะมีบารมีเจ้าพ่อค้ำประกันให้นักเล่นมืออาชีพทุกคนจะมีเครดิตกันทุกบ่อนกำหนดให้ตามฐานะและความน่าเชื่อถือเพียงแต่เมื่อเล่นติดเท่าไหร่ก็ต้องหาเงินสดมาจ่ายพร้อมกับดอกเบี้ยตามเวลากำหนดหากเงินมาใช้คืนไม่ได้ก็ต้องเตรียมต้อนรับอย่างเคร่งครัดหนี้สินหรือฝ่ายตามทวงหนี้ให้ดีเพราะการทวงหนี้บนถนนสายนักเลงเขาไม่ได้ใช้วาจาทวงแต่อย่างเดียวหากใช้ปืนประกอบวาจาเพื่อให้เสียงมีน้ำหนักยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ที่เป็นหนี้บ่อนจึงต้องรีบวิ่งหัวซุกหัวซุนหาเงินมาเคลียร์สุดชีวิตไม่เช่นนั้นก็จะเอาชีวิตของตนจ่ายไปแทนเหมือนได้หนังในยุคก่อนๆที่มีการทวงหนี้โหดๆนั่นแหละคือเรื่องจริงสิติเป็นนักเล่นและนักเลงที่มีระดับหลังจากพ้นโทษดังกล่าวแล้วก็ตะเวนเล่นไปตามบ่อนทุกคนแห่งเช่นที่เคยประพฤติมาระยะหลังสิติมาเล่นที่บ่อนของเฮียซีซึ่งมีกงกงเป็นหุ้นส่วนอยู่บ่อยครั้งและทุกครั้งที่มาเล่นสิติจะต้องสร้างปัญหาเสมอนั่นก็คือนิยมจับเสือมือเปล่าโดยการยักของคนอื่นแบบได้กูเอาถ้าเสียกูเบี้ยวไม่จ่ายหรือเมื่อเล่นเสียสิติจะแสดงอำนาจ
ช้เครดิตเรียกเอาชิปมาเล่นต่อเป็นแสนๆและถ้าเสียอีกก็จะติดไว้ชนิดไม่มีกำหนดเวลาชดใช้ในคืนหนึ่งซิติได้ไปเยือนบ่อนเยาวราชของเฮียซีเมื่อลงมือเล่นการพนันก็เริ่มยักคนนั้นคนนี้ให้เกิดความวุ่นวายและออกรายรับกินแต่ไม่ยอมรับใช้สร้างความไม่พอใจให้กับนักเลงคนอื่นๆนักเลงผู้คุมบ่อนได้เข้ามาขอร้องซิติกับโดนซิติตวาดแต่นักเลงคุมบ่อนไม่กล้าตัดสินใจอะไรลงไปเพราะรู้อยู่ว่าซิติเป็นคนของเฮียเหลาจึงโทรศัพท์เข้าไปรายงานกงกงพยายามอดทนให้ซิติมาหลายครั้งแล้วเพราะไม่ต้องการหักหน้าเจ้าพ่อคราวนี้กงเหลืออดจริงๆจึงเดินทางมาที่บ่อนทันทีหากซิติไม่เกรงใจกงก็พร้อมที่จะได้เสียแต่ชะตาชีวิตของซิติยังไม่ถึงคาดทำให้ซิติกลับออกไปจากบ่อนเสียก่อนอุปนิสัยของกงเป็นคนเก็บตัวไม่นิยมความโฉงฉ่างการทำบ่อนของกงกับเฮียสี่เขาจึงส่งลูกน้องที่ไว้ใจมาควบคุมดูแลบ่อนแทนหากมีเรื่องมีปัญหาที่ลูกน้องคนสนิทแก้ไขไม่ได้กงจึงจะเข้ามาเคลียร์การตัดสินใจของกงถือเป็นเด็ดขาดและไม่คำนึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเป็นที่น่าสงสัยและน่าสังเกตพฤติกรรมของซิติที่เข้ามาอาละวาดในบ่อนย่านเยาวราชภายใต้การคุ้มครองของกงซิติเป็นคนที่มีใจใช้ได้คนหนึ่งแม้ประวัติของซิติจะไม่ผ่านผลจนลือลั่นสนั่นวงการแต่ซิติก็ผ่านงานที่พิสูจน์ฝีมือมาแล้วหลายงานอุปนิสัยของซิติเป็นคนรอบคอบใจเย็นไม่เคยปรากฏว่าเขาแสดงความวู่วามบูมบามถึงขั้นหักร้างกับใครได้อย่างปราศจากสติอีกประการหนึ่งซิติเป็นนักเที่ยวร่วมรุ่นมากับเฮียเหล่าเหมือนกันแม้ฐานะและบารมีจะต่ำชั้นกว่าแต่การดำรงตัวมาได้ตลอดเวลาอันยาวนานนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าซิติวางตัวได้เหมาะสมแบบรู้เขารู้เราดังนั้นซิติก็ต้องรู้ดีว่ากงเป็นบุคคลระดับไหนกงเป็นคนที่ขนาดเฮียเหลายังไม่คิดแม้แต่อยากยุ่งและเป็นนายบ่อนเพียงคนเดียวที่เฮียเหลาไม่เคยบีบบังคับให้จ่ายค่าคุ้มครองตามประเพณีตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดความกังขาว่าซิติไปกินหัวใจเสือหรือดีมีมาจากไหนถึงได้กล้าเข้าไปอาละวาดในบ่อนย่านเยาวราชของกงชาวยุทธในประเทศไทยวิเคราะห์พฤติกรรมสองซิติออกเป็นสองประเด็นคือประการแรกเกิดการเพี้ยนขนาดหนักก็เสียการพนันจนหน้ามืดจนลืมคิดเกรงใจผู้คุ้มครองบ่อนคือกงนั่นเองประการที่2ซิติได้รับนโยบายให้เข้าไปทดสอบพลังความแข็งแกร่งของกงเพราะในห่วงเวลานั้นหากทอดสายตาไปทั่วราชอาณาจักรนักเลงไม่มีผู้ใดอีกแล้วที่จะผงาดขึ้นมาขวางทางเจ้าพ่อได้มีแต่กงรายเดียวที่ใช้พลังเงียบแยกตัวเป็นอิสระไม่ยอมขึ้นกับเจ้าพ่อดังนั้นยุทธการล่าเมืองขึ้นจึงถูกนำมาใช้กับกงเพื่อสังเกตปฏิกิริยาโต้ตอบว่าจะออกมาในรูปแบบใดจึงมีการติดต่อผ่านคนกลางเพื่อเปิดฉากการเจรจาหรือไม่หรือประกาศพร้อมรบแบบยอมหักไม่ยอมงอและหากเป็นไปตามที่ชาวยุทธวิเคราะห์นั่นก็หมายถึงระหว่างเจ้าพ่อกับกงมีการอ่านไพ่กันแล้วจนเมื่อมาถึงคืนวันที่15ตุลาคม2532ซิติพร้อมกับปาโมดสีสุขสำราญหรือสมุนคู่ใจได้เข้าไปเล่นในบ่อนเยาวราชของเฮียสี่กับกงเช่นเคยทั้งที่หนี้เก่ายังไม่ได้ใช้และพร้อมจะเพิ่มหนี้ใหม่อีกซิติวายวอดเงินสดไป 200,000 บาทให้กับวงถั่วแล้วใช้เครดิตเรียกเอาชิปมาอีก 400,000 บาทซึ่งนักเลงคุมบ่อนก็ยอมจ่ายให้แต่ซิติดวงสู้เจ้ามือถั่วไม่ได้ชิปอีก 400,000 บาทจึงหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วซิติได้เรียกเอาชิปอีก 400,000 บาทแต่นักเลงคุมบ่อนจ่ายให้ไม่ได้เพราะเกินอำนาจตนคราวนี้ซิติได้โวยวายกล่าวหาว่าดูหมิ่นเครดิตนักเลงคุมบ่อนจึงโทรศัพท์ไปปรึกษากงไม่รู้ว่ากงให้คำตอบมาอย่างไรแต่ภายในบ่อนได้เกิดเสียงปืนแผดดังสนั่นหลายนัดนักเล่นได้วิ่งแตกคือล้นลานเพนออกจากบ่อนแบบตัวใครตัวมันส่วนที่เหลือก็คือศพของซิติกับปราโมทที่นอนอาบเลือด
พราะเจอลูกกระสุนปืนเข้าจุดสำคัญดับทั้งคู่และคนที่มีหน้าที่รับหน้ากับตำรวจเพื่อให้ปากคำก็ตอบตามสูตรว่าสิตีมีเรื่องกับนักเล่นด้วยกันจึงถูกยิงพร้อมสมุนคู่ใจสำหรับผู้เหนี่ยวไกปืนไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะเกิดเหตุชุลมุนจนจำหน้าไม่ได้งานนี้นายร้อยตำรวจท้องที่รวมไปถึงพลตำรวจตรีทวีทิพรัตน์ผบ.กน.ใต้ก็ต้องเหนื่อยอีกตามเคยแคล้วธนิตกุลหรือเฮียเหลากล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรณีสิติและสมุนถูกสังหารว่านับตั้งแต่เกิดเรื่องโง่ห้าพลังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสิติไม่ได้ติดต่อกับตนเองเลยถึงกระนั้นตนก็รู้ว่าสิติยังชอบเล่นการพนันอยู่ตามบ่อนและมีอารมณ์ไม่เหมือนเก่ามักหงุดหงิดเสมอเมื่อเล่นเสียเหมือนเป็นโรคประสาทจากการสอบถามคนในวงการบวกกับตึกตองดูแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีการวางแผนกันมาก่อนเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอันเกิดจากบันดาลโทสะในวันที่เกิดเหตุเท่าที่ตนทราบสิติไปเล่นพนันและเสียเงินประมาณ 200,000 บาทแต่ได้ใช้เครดิตเบิกชิปอีกจำนวน 400,000 บาทแต่แล้วก็ได้เล่นไปจนหมดจึงไปขอเบิกอีกจำนวนหนึ่งทางบ่อนไม่ยอมให้สิติก็โวยวายทำไมคนอื่นจึงให้แต่ทำไมตนไม่มีเครดิตพอหรืออย่างไรถึงไม่ให้เบิกระยะหลังเขาเปลี่ยนไปมากและไม่เหมือนเดิมบ่อนหลายบ่อนเริ่มเอื้อมละอาการเล่นพนันของเขาก็เลยเกิดการยิงกันขึ้นส่วนที่ว่ามือปืนได้รับไฟเขียวจากผู้ใหญ่บางคนนั้นเป็นการกล่าวลอยๆถ้ามีไฟเขียวจริงคงมาจากเจ้าพ่อของบ่อนนั่นแหละส่วนที่กล่าวว่าสิติไปเรียกค่าคุ้มครองจนถูกยิงนั้นคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะปกติสิติมีฐานะการเงินดีอยู่แล้วสภาพกับฐานะไม่อำนวยให้จำเป็นต้องไปคุ้มครองใครสำหรับการล้างแค้นนั้นตนรับรอง 100% ว่าไม่มีแน่นอนและไม่ได้อยู่ในความคิดของตนด้วยต่อมาผู้ต้องหาที่เป็นมือปืนสังหารสิติกับป่าโมดถูกตำรวจจับกุมได้2คนมีนายชาตรีแซ่โค้หรือตีเล็กและนายมนเทพแซ่งโง่2มือปืนปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาลแต่ต่อมาศาลอาญาสั่งยกฟ้องต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลอุทธรณ์สิติสร้างพฤติการตนเองให้ถูกฆ่าหรือใครบัญชาให้สิติต้องไปเสี่ยงอยู่ในสถานการณ์ที่ให้เขาฆ่าตรงนี้น่าคิดและน่าไต่ตองชาวยุทธในประเทศไทยบนถนนนักเลงเชื่อว่าความตายของสิติและสมุนคู่ใจจบง่ายๆคงเป็นไปได้ยากแม้เฮียแขวจะลั่นวาจาออกไปว่างานนี้จบลงไปแล้วแต่วิธีทางของเจ้าพ่อจะยอมให้ยุติลงเพียงเท่านี้กันนั้นหรือไม่และกงกงย่อมตระหนักแน่ใจแก่ตนว่าหนี้สินแห่งความแค้นนั้น10ปีไม่ชำระก็ยังไม่สายว่ากันว่าบุคลิกของเฮียกงกงนั้นกงกงเป็นคนแต่งตัวสุภาพบุคลิกไม่ได้น่ากลัวอะไรเป็นคนสุภาพเรียบร้อยไปไหนมาไหนตัวคนเดียวอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจ RRL TV ด้วยครับอย่าลืมติดตามช่องใหม่ของ RRL อย่าลืมติดตามช่องใหม่เจเลทีวีได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณครับอันดับที่4เส้นทางของเยเหลาสวนมะลิกับเต็งโก้เส้นขนานที่ไม่มีวันมาบรรจบกันสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ RRL TV เรื่องเล่าบุคคลสำคัญในอดีตวันนี้ขอเปิดคลิปด้วยคติเดียวกับอาจารย์ยอดนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีปิดตำนานเจ้าพ่อสะพานเหลืองเต็งโก้ปรปักษ์ตัวเอเฮียเหลาสวนมะลิเหตุระเบิดในสนามมวยราชดำเนินและลุมพินี2ครั้ง2ครากลายเป็นชนวนแตกหักของสองผู้ยิ่งใหญ่อย่างเฮียเหลาสวนมะลิกับเต็งโก้สะพานเหลืองนำมาสู่การปิดตำนานฉากที่สำคัญในเวลาต่อมาในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อดาวรุ่งพุ่งแรงถือกำเนิดมาเป็นคู่แข่งกันเหมือนจิวยี่กับขงเบง
สองตัวละครเอกในนวนิยายจีนสามก๊กอันลือลั่นนั่นเองซึ่งทั้งสองขับเคี่ยวชิงไหวชิงพริบกันนับครั้งไม่ถ้วนจนสุดท้ายจิวยี่ถึงปารภว่าฟ้าให้จิวยี่เกิดมาแล้วยายจึงให้ของเบ้งเกิดมาด้วยเล่าก่อนจะกระอักเลือดตายจะว่าไปแล้วในชีวิตจริงก็มีลักษณะการเช่นนี้ให้เห็นอยู่เหมือนกันย้อนไปเมื่อปี50คือระหว่างปี2500ถึง2510ชื่อเสียงของเฮียเหลาสวนมะลิหรือคล้ายธนิตกุลเริ่มเป็นที่รู้จักมักคุ้นบนถนนสายนักเลงและเติบโตจนกลายเป็นผู้กว้างขวางที่มีผู้นับหน้าถือตามากมายแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใช่คนเดียวที่ก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าทว่ายังมีชายอีกคนหนึ่งชื่อว่าเต็งโก้เด็กบ้านนอกที่ชะตาชีวิตนำพาให้เข้าเมืองกรุงมาแสวงหาโชคอีกคนหนึ่งชื่อเสียงของทั้งสองเคียงคู่กันมาในฐานะดาวรุ่งแห่งถนนสายลูกผู้ชายเฮียเหลาปักหลักอยู่สวนมะลิส่วนเต็งโก้ยึดหัวหาดอยู่สะพานเหลืองแม้ทางการจะไม่มีหลักฐานมาว่าทั้งสองเกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งมอมเมาและอบายมุขหลายอย่างแต่จากพฤติกรรมในฐานะผู้กว้างขวางแล้วชาวบ้านร้านตลาดส่วนใหญ่ก็ต่างคิดปักใจเชื่อเช่นนั้นเมื่อไม่นานมานักชื่อเสียงของทั้งสองก็ก้าวขึ้นสู่ทำเนียบสิบเจ้าพ่อด้วยเป็นคนน้ำใจกว้างขวางจึงมีผู้คนมากหน้าหลายตาโดยเฉพาะนักเลงหัวไม้ไปจนถึงคนมีประวัติต้องคดีเข้าไปอาศัยพึ่งบารมีอำนาจเช่นนี้เองจึงกลายเป็นจุดกระทบกระทั่งระหว่างดาวรุ่งพุ่งแรงสองดวงบางครั้งการกระทบกระทั่งรุนแรงถึงขั้นเสียเลือดเนื้อเพิ่มความเครียดแค้นจริงจังให้กับฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นเรื่อยๆการชิงไหวชิงพริบของสองเจ้าพ่อเกิดขึ้นตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าใครจะพังเผลอและอีกฝ่ายสามารถช่วงชิงจังหวะลงมือได้แต่สุดท้ายแล้วเฮียเหลากับเป็นผู้กำชัยเขายึดครองพื้นที่ทำกินของเต็งโก้เอาไว้ได้หมดจนอดีตเจ้าพ่อต้องหนีหัวซุกหัวซุนอย่างเสือลำบากพร้อมกับพกพาความแค้นสุมอกออกจากเมืองกรุงไปตั้งหลักสั่งสมบารมีใหม่ณเมืองดอกคูนเสียงแคนจังหวัดขอนแก่นชาติเสือย่อมไม่ทิ้งลายชั้นใดเต็งโก้อดีตเจ้าพ่อสะพานเหลืองก็เป็นฉันนั้นเขาอยู่ขอนแก่นได้ไม่นานก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วด้วยการประกอบอาชีพอย่างที่เคยทำที่กรุงเทพดังนั้นจะเรียกว่าปี2515ถึง2520เป็นปีที่เขากลับมาเดินทางบนเส้นทางสายนักเลงได้อย่างเต็มตัวอีกครั้งก็ว่าได้ในขณะที่เต็งโก้กำลังก่อร่างสร้างฐานตัวเองใหม่ด้านเฮียเหลากลับเดินหน้าไปไกลยิ่งกว่าเมื่อมีมิตรมากขึ้นก็ไม่อาจปฏิเสธศัตรูที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยต่อมาเฮียเหลาพยายามผันตัวเองเข้าสู่วงการมวยด้วยการรั้งตำแหน่งนายกสมาคมมวยทุกคนตระหนักดีว่าวงการนี้มีผลประโยชน์มากมายมหาศาลมือใครยาวสาวได้ก็สาวเอาต่างชิงไหวชิงพริบกันชนิดพลาดไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวจึงไม่แปลกอะไรไม่ว่าเฮียเหลาจะย่างกลายไปไหนก็มักจะมีสมุนร้อมรอบไปด้วยนับ10คนแต่การปรากฏตัวต่อสาธารณชนบ่อยๆก็ไม่เป็นผลดีต่อเจ้าพ่อนครบาลเพราะจะกลายเป็นเป้าใหญ่ให้ฝ่ายศัตรูดักเล่นงานเมื่อไรก็ได้และแล้ววันนั้นก็มาถึงเมื่อเวลา 4:45 น.ในวันที่22ตุลาคม2523หลังจากมวยคู่เอกจบลงเฮียเหลาและลูกน้องทุกคนก็ต่างเบิกบานใจด้วยมุมมวยที่ถือห่างเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างปราศจากข้อกังขาพวกเขาจึงไม่ทันสำเนียกถึงภัยที่กำลังที่จะเกิดขึ้นหากใครสักคนในทีมงานจะเพิ่มความสังเกตสังการเหมือนอย่างที่แล้วแล้วมาพวกเขาจะพบว่าบริเวณโคนเสาริมข้างทางสนามมวยราชดำเนินมีวัตถุต้องสงสัยชิ้นหนึ่งวางอยู่และห่างออกไปจากสนามมวยมีชายคนหนึ่งถือรีโมทคอนโทรลนั่งรออยู่บนรถจักรยานยนต์ผู้คนนับร้อยส่วนใหญ่เป็นเซียนมวยทยอยเดินตามกันออกมาเสียงพูดคุยจอกแจ๊กจอแจฟังสับไม่ได้บางก็อารมณ์ขุ่นมัวบางก็แจ่มใสยิ้มหัวเราะกับเพื่อนแต่เรื่องส่วนใหญ่ก็ยังสารวนอยู่กับมวยที่เพิ่งชกจบไปบึ้มเสียงระเบิดซีโฟดังสนั่นหวั่นไหวกึกก้องไปทั่วบริเวณแรงอัดจากดินขับแรงดันสูงทำให้กระจกบริเวณใกล้เคียงแตกกระจายเศษกระจกปลิวไปทุกทิศทุกทางบัดนี้ความโกลาหลเข้าครอบงำสนามมวยราชดำเนินเสียแล้วเสียงพูดคุยหัวเราะกลายเป็นเสียงร้องด้วยความตื่นตระหนกและเจ็บปวดจากผู้บาดเจ็บที่ยังมึนงง
จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นนายตำรวจติดตามมือปืนคุ้มกันเฮียเหล่าสวนมะลิเสียชีวิตจากแรงระเบิด2ศพส่วนเฮียเหล่านั้นลูกน้องพาขึ้นรถเบนซ์สีดำหลบออกจากบริเวณดังกล่าวเหตุระเบิดจากสนามมวยราชดำเนินเมื่อเกือบ30ปีก่อนทุกฝ่ายต่างลงความเห็นว่าคนลงมือต้องการกำจัดเฮียเหล่าให้พ้นทางเพราะคนร้ายเลือกลงมือกดรีโมทคอนโทรลที่เฮียเหล่าเดินออกมาจากสนามมวยจะเป็นด้วยโชคเข้าข้างเฮียเหล่าหรือเพราะชื่อดีเป็นมงคลส่งผลให้คาดแคล้วสมชื่อก็ตามแต่ระเบิดทำงานช้าไปเสี้ยววินาทีเฮียเหล่าจึงรอดตายปาฏิหาริย์แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าใครเป็นคนกระทำแต่เจ้าพ่อเมืองหลวงมั่นใจว่าเป็นฝีมือของอดีตเจ้าพ่อพัดถิ่นอย่างเต็งโก้ทุกอย่างผ่านไปตามวิธีทางของมันเฮียเหล่ายังปรากฏตัวตามสาธารณชนเช่นเดิมเพียงแต่เพิ่มระดับความระมัดระวังตัวมากขึ้นใช้คนติดตามทว่าคืนวันที่2เมษายน2525หรือ2ปีตัดมาจากเหตุระเบิดรอบสังหารเฮียเหลาและครั้งนี้ก็ได้เกิดขึ้นเป็นรอบที่2ณสนามมวยลุมพินีคืนนั้นจัดศึกดังทะลุฟ้ามหากุศลท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งของตำรวจกว่า100นายเนื่องจากชั้นริงไซด์มีทั้งชวนหลีกภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรมต.หลายๆคนรวมทั้งคนตีสนั่นขจรประสาทมานั่งชมดวลกับปั้นครั้งนี้ด้วยและแน่นอนว่าคืนนั้นเฮียเหล่าย่อมไม่พลาดในการไปร่วมงานที่สนามมวยลุมพินีอย่างแน่นอนเหตุการณ์ในช่วงแรกผ่านพ้นไปด้วยดีกระทั่งถึงคู่เอกน้องคายสอประพัฒน์สอนกับเริงศักดิ์เพชรยินดีเซียนมวยต่างลุ้นกันตัวโก่งเสียงเฮละโหโห่ร้องเชียร์นักมวยในดวงใจดังขึ้นเป็นระยะระยะคะแนนสูสีคู่ขี้กันตลอด4ยกจนถึงยกสุดท้ายต้องชิงดำอีกเพียง30วินาทีจะหมดยกวัตถุแปลกปลอมสีดำปลิวข้ามหัวคนนับร้อยตรงไปที่ชั้นริงไซด์ด้านมุมระฆังที่มีเฮียเหลานั่งอยู่เสียงเชียร์ถูกแทรกด้วยเสียงตูมดังสนั่นหวั่นไหวตามมาด้วยเสียงหวีดร้องด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับผู้คนแตกกระจายหนีตายกลิ่นควันระเบิดลูกแรกยังไม่ทันจะจางระเบิดลูกที่2ก็ปิ้วตามลงมาติดๆเสียงระเบิดอีกลูกตูมดังสลับกับเสียงปืนจากคนที่ติดตามเจ้าพ่อเมืองหลวงที่ยิงสุ่มไปยังที่มาของระเบิดกว่า10นัดกว่าความวุ่นวายจะจบลงก็กินเวลาเกือบ10นาทีร่างอันปราศจากชีวิตปรากฏอยู่บริเวณมุมระฆัง4ลายบาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นลูกชายของอธิบดีกรมตำรวจพันตำรวจโทสุรศักดิ์เฮียเหล่ารอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดอีกครั้งโดยปะปนมากับฝูงชนที่กระเสือกกระสนหนีตายโอลหม่านได้อย่างหวุดหวิดเพราะลูกน้องคู่บารมีคนหนึ่งเอาร่างกายมารับคมกระสุนแทนทอดกายผีชีพเป็น1ใน4ศพณสนามมวยลุมพินีนั่นเองแม้จะมีคนดังในสังคมอยู่ในเหตุการณ์มากหน้าหลายตาแต่เมื่อวิเคราะห์จากจุดระเบิดทุกคนต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเป้าหมายสังหารจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเฮียแคลธนิตกุล2ครั้ง2ครามาแล้วที่เจ้าพ่อนครบาลถูกหมายปองเอาชีวิตแต่ก็รอดพ้นมาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อมีปฏิหาริย์มาดลใจแล้วใครล่ะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังถึงวันนี้ที่เขารอดตายจากเหตุระเบิดเป็นหนที่2เฮียเหล่าปักใจเชื่อเสียแล้วว่าจะเป็นใครไม่ได้นอกจากปรปักษ์ตัวเองตั้งแต่เมื่อวันวานเต็งโก้เจ้าพ่อพัดถิ่นนั่นเองหลังเกิดเหตุระเบิดไม่เอาชีวิตในสนามมวยลุมพินีเฮียเหล่าสืบทราบว่าผู้ที่ลงมือเป็นเด็กของเต็งโก้จึงเอ่ยกับคนใกล้ชิดว่าถ้าต้องการฆ่าผมเอาคนอื่นมาเดือดร้อนทำไมเต็งโก้เองก็ตระหนักดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองหากเจ้าพ่อเมืองหลวงปักใจเชื่อเช่นนั้นว่าระเบิดทั้งสองครั้งเป็นฝีมือของเขาดังนั้นเจ้าพ่อพัดถิ่นจึงหลบหนีเข้าไปหวังพึ่งบารมีของเล้งขอนแก่นระหว่างนี้คนจำนวนหนึ่งที่ปรากฏกายให้เต็งโก้เห็นซึ่งไม่อาจเข้าใจให้เป็นอื่นไปได้นอกจากการตามล่าเก็บแต่จนแล้วจนรอดเขาก็รอดพ้นเงื้อมมือมัจจุราชมาได้อย่างน้อยก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งกระทั่งวันที่7มิถุนายน2526หรือ1ปีให้หลังเหตุการณ์ระเบิดสนามมวยลุมพินีสิตีมือปืนตัวเป็นฉกาจ
ที่สะกดรอยตามเต็งโก้ทุกก้าวย่างมานาน2สัปดาห์ก็สบโอกาสลงมือเต็งโก้หลบอยู่ในบ้านกับภรรยาและลูกน้องไม่กี่คนซิตีบุกเดี่ยวเข้าไปยิงถึงในบ้านโดยที่อดีตเจ้าพ่อสะพานเหลืองไม่มีโอกาสได้ทันตั้งตัวส่วนซิตีเองก็หนีกรรมที่ก่อเอาไว้ไม่พ้นโดยถูกลูกน้องของเต็งโก้ตามเอาชีวิตที่ถนนเจริญกรุงจังหวัดกรุงเทพแม้ไม่มีอะไรมายืนยันว่าการตายของเต็งโก้เกิดจากประกาศิษย์ของเฮียเหลาแต่ก็เป็นการปิดตำนานเจ้าพ่อสะพานเหลืองและปิดฉากความขัดแย้งระหว่างอดีตดวงรุ่งทั้งสองดวงขับเคี่ยวกันมาบนถนนสายนักเลงแก้ไขข้อความซิติไม่ได้ยิงเต็งโก้แต่เป็นคมสันยิงส่วนซิตินั้นถ้านับจริงๆน่าจะเกือบเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับเหลาเมียเฮียเหลานั่นก็คือน้องสาวของซิติส่วนซิติตายไปพ่อไปกวนบ่อนของกงกงบ่อยๆเลยโดนเก็บซึ่งช่วงหลังเฮียเหลาเริ่มรู้ว่าซิติอุบอิบเงินส่วนเฮียเหลาโดนยิงตายพร้อมลูกน้องชื่อตีดำเนินติดตามช่องใหม่ของ IRTV ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้อันดับที่3เรื่องราวเสียจิ๋วเจ้าพ่อคนแรกแห่งภาคตะวันออกที่จบชะตากรรมจากเหตุธุรกิจแร่สวัสดีอีกวันครับท่านผู้ชมในวันนี้จะพามาย้อนอดีตเมื่อครั้งเสียจิ๋วนายจุมพลสุภารังสีเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคตะวันออกที่ยังเรืองอำนาจสร้างบารมีขึ้นมาจนชาวชลบุรีเรียกให้เป็นเจ้าพ่อหมายเลขหนึ่งจากเด็กถือกระเป๋าให้นายธรรมนูญอดีตนักเลงก้าวยอดส.ส.กรุงเทพและผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพเสียจิ๋วผงาดยิ่งใหญ่เมื่อนายเกียงจึงประเสริฐหรือหลงจู้เกียงเจ้าพ่อแห่งชลบุรีผู้ที่มีความสนิทสนมกับจอมพลประภาสจารุเสถียรในสมัยนั้นเสียชีวิตลงและสร้างฐานะด้วยการทำธุรกิจทั้งถูกและผิดกฎหมายจนร่ำรวยเดินทางไปไหนมาไหนมีสมุนติดตามบริวารคุ้มกันนับ10คนที่ใดมีผลประโยชน์เสียจิ๋วมักเสนอตัวเข้ามามีเอี่ยวหรือกุมผลประโยชน์ด้วยเสมอแต่ถ้าหากเกิดความขัดแย้งขึ้นเหตุการณ์นองเลือดก็จะตามขึ้นมาด้วยเสมอเมืองแร่พวงที่บ่อทองสมัยนั้นยังขึ้นอยู่กับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีถูกค้นพบเมื่อประมาณปี2503ถึง2504ขณะที่นายประโยชน์เนื่องจำนงส.ส.ชลบุรีในยุคนั้นเข้าไปทำไม้บริเวณดังกล่าวและพบแหล่งแร่พวงมูลค่ามหาศาลเมื่อข่าวแพร่ออกไปประชาชนแห่กันมาขุดแร่เป็นจำนวนมากจนมีบริษัทเอกชนเข้ามาขอรับสัมปทานจากกรมทรัพยากรธรณีถึง28บริษัทแต่ชาวบ้านไม่ยอมและรวมตัวกันก่อตั้งบริษัทสหบ่อทองพัฒนาขึ้นมาเพื่อรับซื้อแร่จากชาวบ้านและนำออกจำหน่ายโดยมีคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่ถูกตั้งขึ้นมาควบคุมดูแลกิจการต่อมาคณะกรรมการบริหารบริษัทเกิดขัดแย้งกันอย่างรุนแรงโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มซึ่งกลุ่มแรกนำโดยนายสุชาติหรือผู้ใหญ่ยงอีกกลุ่มหนึ่งนำโดยนายเฉลิมชัยเจริญสุขหรือผู้ใหญ่เอียกเมื่อความขัดแย้งรุนแรงขึ้นเสียจิ๋วที่จ้องรอโอกาสสอดตัวเข้ามาหาผลประโยชน์จากแหล่งแร่ทันทีซึ่งได้เข้ามาร่วมมือกับผู้ใหญ่ยงความแตกหักก็เริ่มมาถึงเมื่อนายชาวบุญรอดกรรมการบริษัทสหบ่อทองพัฒนาน้องเมียผู้ใหญ่เอียกถูกยิงเสียชีวิตหน้าบริษัทตามมาด้วยการสังหารโหดนายประสิทธิ์กาญจนบัตรกรรมการบริหารบริษัทคนสนิทของผู้ใหญ่เอียกอีกรายผู้ใหญ่ยงถูกมือปืนบุกยิงได้รับบาดเจ็บในอีกไม่กี่วันต่อมาและเชื่อว่าเป็นปมขัดแย้งในการแย่งรับซื้อแร่ประจวบกับช่วงนั้นผู้ใหญ่เอียกกับผู้ใหญ่ยง
ปีนเกี่ยวทับเงาซึ่งกันและกันในเรื่องจะลงรับสมัครเลือกตั้งกำนันตำบลบ่อทองจากนั้นผู้ใหญ่เอียกถูกกราดยิงด้วย M16 จนกลายเป็นอัมพาตหนึ่งในมือปืนที่ลอบสังหารคือนายวินัยสุขแสวงมือปืนประจำตัวของนายปานสุภารังสีลูกชายคนเล็กของเสี่ยจิวชื่อของเสี่ยจิวจึงเข้ามาเกี่ยวพันกับความขัดแย้งในฐานะคนบงการธุรกิจขนถ่ายแร่พวงไปต่างประเทศของเสี่ยจิวรุ่งโรจน์ทำกำไรอย่างงามเพราะส่งไปขายยังประเทศสิงคโปร์คนมีสีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเสี่ยจิวและผู้ใหญ่ยงเห็นผลประโยชน์มหาศาลจึงเกิดความไม่พอใจจึงขอเข้ามามีเอี่ยวแต่เสี่ยจิวปฏิเสธกินอายมหาการจึงเริ่มคุกรุนแรงขึ้นเสี่ยจิวเริ่มรู้ชะตากรรมของตนเองว่าจะถูกเก็บในไม่ช้าจึงเริ่มสะสมมือปืนและระวังตัวมากขึ้นเช้าตรู่วันที่25มิถุนายน2524เสี่ยจิวเจ้าพ่อตะวันออกก็เหลือเพียงชื่อและตำนานแต่เมื่อเสี่ยจิวถูกลบไปจากบัญชีเจ้าพ่อชื่อของนายสมชายคนปื้มหรือกำนันเปาะก็ฉายประกายโดดเด่นจนถูกยกให้เป็นเจ้าพ่อแห่งภาคตะวันออกคนใหม่พร้อมผลักดันนายสุชาติก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งกำนันตำบลบ่อทองอย่างเต็มตัวเพื่อควบคุมพื้นที่บ่อทองทำธุรกิจเหมืองแร่พวงจนเป็นเรื่องราวเงียบสงบลงชั่วคราวและนี่ก็เป็นเรื่องราวเพียงบางตอนของตำนานเจ้าพ่อตะวันออกที่ใครคิดจะขึ้นหลังเสือบอกได้เลยว่าลงไม่ได้สำหรับวันนี้มีเรื่องย่อให้ท่านผู้ชมได้ฟังเพียงเท่านี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าอย่าโลภเพราะความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์กับเราท่านผู้ชมวันนี้คลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะหมิ่นประมาทผู้ใดแต่เพียงเพื่อการศึกษาให้แก่คนรุ่นหลังสวัสดีอันดับที่2จบตำนานสุนัขที่น้องสาวคนเดียวของเสี่ยฮวดที่รับชะตากรรมแบบเดียวกับพี่ชายสวัสดีท่านผู้ชมในวันอาทิตย์ที่5เดือน5 2562ขอกราบเปิดคลิปท่านผู้ชมด้วยคติเตือนใจเช่นเดียวกับอาจารย์ยอดนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีวันนี้จะพามาย้อนรอยตำนานคดีดังเมืองชนเปิดปมสังหารนักธุรกิจสาวตระกูลเนื่องจำนงเปิดตำนานคดีดังไขปมดับสุนัขทีเนื่องจำนงการคืนชีพของตำนานนักฆ่าแห่งชลบุรีปฏิบัติการฆ่าโหดนางสุนัขทีเนื่องจำนงนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คนสำคัญเจ้าของโครงการ Prime Nature เมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาสร้างความสั่นสะเทือนไปในหลายวงการเพราะนางสุนัขทีนั้นไม่ใช่แค่ไฮโซหรือนักธุรกิจธรรมดาแต่นางสุนัขทีเป็นน้องสาวของนายพิพัฒน์โรจน์วณิชชากรหรือเสี่ยฮวดผู้โด่งดังนั่นเองนางสุนัขทีถูกกลุ่มมือปืนใช้อาวุธสงครามทั้งปืนอาก้าและ M16 ดับชีวิตไปเมื่อวันที่5เมษายน2552เพียงแค่10ปีผ่านมานี้เองแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือนางสุนัขทียังเป็นภรรยาของพลตำรวจตีปิยชาติเนื่องจำนงอดีตรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวจากภรรยาคนแรกของนายประโยชน์เนื่องจำนงอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ที่รับรู้กันว่าเป็นแลนด์ลอร์ด1ใน2ของคนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยมีที่ดินกว่า 3-4 หมื่นไร่โดยเหตุดังกล่าวการตายของนางสุนัขทีก่อให้เกิดคำถามตามมามากมายใครฆ่าฆ่าเพราะอะไรแล้วทำไมถึงฆ่าเขาแต่คำถามที่สำคัญเชื่อว่าทุกคนอยากรู้ก็คือใครเป็นผู้วางแผนฆ่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหากแต่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์มหึมาที่นำมาซึ่งปมขัดแย้งและนำไปสู่การให้มือปืนเด็ดชีพอย่างอุกอาจเช่นนี้ย้อนเส้นทางสายเลือดคนดังเมืองชนเรื่องราวชีวิตของนางสุนัขทีนั้นต้องบอกว่ามีเส้นสายโยงใหญ่ที่ไม่ธรรมดาเนื่องเพราะเธอมีนามสกุลเดิมคือโรจน์วณิชชากรซึ่งเป็นประจักษ์พยานว่าเธอเกิดมาในครอบครัวของหนึ่งในผู้กว้างขวางคนหนึ่งของจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะพี่ชายแท้ๆของเธอคือนายพิพัฒน์โรจน์วณิชชากรหรือเสี่ยฮวดนั่นเอง
ที่ไม่มีใครในอำเภอบ่อทองและอำเภอบ้านบึงที่ไม่รู้จักเขาอย่างไรก็ตามความไม่ธรรมดาที่เกิดขึ้นเป็นคำรบที่สองเมื่อนางสุนัตทีได้ร่วมโรงหอกับพลตำรวจตีปิยชาติเนื่องจำนงบุตรชายของนายประโยชน์เนื่องจำนงอีกหนึ่งผู้กว้างขวางของจังหวัดชลบุรีซึ่งนั้นเท่ากับว่านางสุนัตทีได้รวมความยิ่งใหญ่ของสองตระกูลเข้าไว้ด้วยกันคำถามก็คือทำไมน้องสาวของเสียฮวดถึงได้ไปแต่งงานกับพลตำรวจตีปิยชาติลูกชายของนายประโยชน์ได้ส่วนคำตอบเป็นเพราะเสียฮวดนั้นถือเป็นคนหนึ่งในคนใกล้ชิดของนายประโยชน์หรือพูดง่ายๆว่าเป็นลูกน้องเก่าดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ทั้งสองรู้จักกันและในที่สุดก็ตกลงปองชิ้นเป็นสามีภรรยากันทว่าสุดท้ายนางสุนัตทีก็ต้องจบชีวิตในลักษณะเดียวกับพี่ชายของเธอรวมทั้งคนดังอีกหลายคนในจังหวัดชลบุรีทั้งนี้หากย้อนไปขุดเรื่องราวเก่าๆของจังหวัดชลบุรีก็จะพบความจริงประการหนึ่งว่าการล้างแค้นและการแก้ปัญหาด้วยการฆ่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้กว้างขวางทั้งหลายคนมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันเพราะในยุคนั้นการฆ่ากันด้วยอาวุธสงครามดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะหาซื้อได้ง่ายยิ่งนักคนดังที่ถูกฆ่าอย่างอุกอาจเชื่อว่าหลายคนยังคงจำได้ดีอย่างเสี่ยจิวเสี่ยฮวดเสี่ยเก๋าซึ่งเป็นตำนานประวัติและเป็นอุทาหรณ์เตือนใจของคนไทยสำหรับรายแรกๆที่ต้องเผชิญกับความตายก็คือนายนครจึงประเสริฐลูกชายของนายเกียงจึงประเสริฐหรือหลวงจู้เกียงเจ้าพ่อป่าแดงซึ่งทำธุรกิจจำนวนมากทั้งโรงสีโรงเรื่อยและมีความสนิทสนมกับจอมพลประภาสจารุเสถียรเป็นพิเศษที่ถูกคนร้ายประกบชิดตัวและใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ที่ตาข้างซ้ายเสียชีวิตขณะเดินทางมาติดต่อราชการที่ศาลจังหวัดชลบุรีว่ากันว่าปมสำคัญของความขัดแย้งเป็นผลมาจากผลประโยชน์ในการทำเหมืองแร่พวงที่อำเภอบ่อทองตามต่อด้วยเสียงง้ำหรือนายเจตศรีรุ่งสุขจินดาหัวคะแนนใหญ่ของพลตีสิริโยธินซึ่งถูกกลุ่มคนร้ายถล่มด้วยอาวุธนานาชนิดพุ่งไปทางร่างจากนั้นก็มาถึงคดีฆาตกรรมที่โด่งดังที่สุดแห่งยุคก็คือปฏิบัติการสังหารเสียจิวหรือนายชุมพลเมื่อวันที่25 มิถุนายน 2524ด้วยอาวุธสงครามนานาชนิดขณะที่เดินทางกลับจากการดูที่ดินบริเวณถนนบายพาสตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชลบุรีเสียชีวิตคารถเบนซ์ 280S พร้อมกับนายเฉลิมฉันทภักดีคนขับรถและนายสมศักดิ์คนสนิทต่อมาเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2527นายปานสุภารังสีลูกชายของเสียจิวก็ถูกยิงเสียชีวิตคารถเก๋งคันเดียวกับที่พ่อของเขาถูกยิงส่วนนางปัทมาภรรยาและลูกๆได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังการตายของเสียจิวปรากฏดาวดวงใหม่ที่มีจระแสงขึ้นมาก็คือเสียฮวดหรือนายพิพัฒน์โรจน์วณิชากรซึ่งเรื่องนี้เราเคยได้เล่าไปแล้วในคลิปก่อนๆและเรื่องราวทั้งหมดคือตัวอย่างตำนานเลือดของบรรดาผู้ที่มีอิทธิพลแห่งชลบุรีซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านี่เป็นการแก้ปัญหาของคนชลบุรีและเมื่อเข้าใจวิธีสางปมขัดแย้งในฉบับของเจ้าพ่อตะวันออกแล้วคงไม่แปลกใจว่าทำไมจึงต้องฆ่านางสุนัตทีเพราะทางตำรวจพุ่งประเด็นของการสังหารโหดนางสุนัตทีว่าเป็นผลมาจากการขัดแย้งทางธุรกิจและปมขัดแย้งดังกล่าวมีต้นสายปลายเหตุอยู่ที่ตลาดดร.ประโยชน์เนื่องจำนงที่ตั้งอยู่ณตำบลหนองซากก็เป็นได้ทั้งนี้หลักฐานสำคัญยิ่งคือการที่ทางเจ้าหน้าที่สรุปว่าอาวุธที่ยิงนางสุนัตทีนั้นคือจุด .38 ซึ่งเป็นปืนที่บรรดาซุ้มมือปืนในภาคตะวันออกนิยมใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ปลอกกระสุนตกในที่เกิดเหตุและกลายเป็นหลักฐานที่สาวไปถึงตัวคนร้ายขณะที่มือปืนภาคอื่นๆนิยมใช้ขนาด11มิลลิเมตรหรือไม่ก็อาวุธสงครามไปเลยคุมทรัพย์ของสุนัตทีคุมทรัพย์เนื่องจำนงประเด็นสำคัญอันอาจเป็นชนวนของการฆาตกรรมโหดสถานไปทั้งประเทศในขณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างด้วยความที่นางสุนัตทีเป็นหญิงเก่งและแก่งจนทำให้เป็นคนโปรดของนายประโยชน์ผู้ที่เป็นพ่อสามีขณะที่พลตำรวจตีปิยชาติสามีนายตำรวจเองก็ไม่มีความถนัดในทางธุรกิจเท่าใดนักทำให้เธอมีโอกาสได้เข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สมบัติต่างๆของสามีรวมทั้งทรัพย์สมบัติของตระกูลเนื่องจำนงที่ได้รับมอบหมายจากนายประโยชน์นอกเหนือจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เธอปลูกปั้นมาด้วยตัวเองเพราะว่า
ในประโยชน์นั้นคือแลนด์ลอร์ดที่มีที่ดินอยู่จำนวนมากเรียกว่าเป็นหนึ่งในสองเจ้าพ่อที่ดินของอำเภอบ้านบึงที่เคียงคู่มากับเสียหุยนายกสมาคมกลุ่มอาชีพเกษตรกรเลยทีเดียวก่อนการเสียชีวิตนางสุนทีมีงานใหญ่งานหนึ่งที่กำลังปลูกปั้นนั่นก็คือการดึงกลุ่มทุนจากสหรัฐมาเป็นพันธมิตรร่วมพัฒนาอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บนที่ดินของตระกูลเนื่องจำนงที่จังหวัดชลบุรีที่พื้นที่ราว 6,000 ไร่ด้วยการเนรมิตให้เป็นโรงแรมระดับ5ดาวสนามกอล์ฟขนาด18หลุม1สนามและสปอร์ตคลับศูนย์สุขภาพและที่อยู่อาศัยในรูปแบบลองสเตย์เพื่อรองรับนักเดินทางและผู้อาศัยในย่านสนามบินสุวรรณภูมิการเข้าไปแตะที่ดินของตระกูลเนื่องจำนงนางสุนทีนั้นได้ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมสำคัญขึ้นในตระกูลเพราะต้องไม่ลืมว่านายประโยชน์ไม่ได้มีภรรยาคือนางลำแพนแค่คนเดียวเท่านั้นหากยังแตกสลายออกไปอีกหลายสายอย่างไรก็ตามประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือกรณีความขัดแย้งในกิจการตลาดการเกษตรและอาหารชื่อตลาดดร.ประโยชน์เนื่องจำนงซึ่งตั้งอยู่เลขที่5หมู่ที่10บริเวณสี่แยกหนองชากตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีซึ่งนางสุนทีได้รับมอบหมายจากพ่อสามีให้เป็นผู้ควบคุมและดูแลผลประโยชน์ทั้งหมดหลังจากการเกิดปัญหาคนใกล้ชิดที่นายประโยชน์มอบหมายให้ดูแลกิจการในช่วงเดือนสิงหาคม2552ได้คืนค่าเช่าจากแผงเดือนละ 300-500 บาทเป็นแผงละ 1,500 บาทจนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดไม่พอใจและรวมตัวกันเรียกร้องต่อนายประโยชน์และคนใกล้ชิดดังกล่าวก็มีนามสกุลเนื่องจำนงอีกต่างหากหลังได้รับมอบหมายนางสุนทีได้ตัดสินใจคิดค่าเช่าแผงในอัตราเท่าเดิมก็คือ300-500 บาทพร้อมทั้งแต่งตั้งให้คณะผู้บริหารชุดใหม่เข้าไปควบคุมกิจการแทนผู้บริหารชุดเก่าและขอให้พ่อค้าแม่ค้าผู้เช่าแผงแต่ละรายทั้งเช่ารายวันและรายเดือนนำเงินค่าเช่าแผงไปชำระกับผู้บริหารชุดใหม่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่รับผิดชอบการทำธุรกรรมกับผู้จัดการตลาดชุดเก่าทำให้มีเงินรายได้หมุนเวียนเดือนละกว่า10ล้านบาทซึ่งเรื่องดังกล่าวทำให้ผู้สูญเสียผลประโยชน์เกิดความไม่พอใจและมีรายงานยืนยันชัดเจนว่ามีการขู่ฆ่าและหนักข้อถึงขั้นส่งคนถืออาวุธไปข่มขู่ด้วยแต่รายงานในข่าวทางช่องลับจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อในประเด็นนี้ทั้ง 100% เพราะยังมีอีกประเด็นที่ไม่อาจตัดไปได้ก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโครงการ Prime Nature Villa ที่หัวหินซึ่งมีมูลค่าการขายประมาณ 2,000 ล้านบาทโดยพัฒนาบนที่ดินจำนวน102ไร่ว่ากันว่าในช่วงของการเจรจาติดต่อซื้อขายที่นางสุนทีเคยมีปัญหากับมือปืนเมืองเพชรที่มีส่วนเกี่ยวพันกับการซื้อขายที่ดินดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามถึงตรงนี้ยังไม่มีใครรู้สาเหตุว่าการสังฆ่านางสุนทีในครั้งนี้เป็นเพราะอะไรและใครเป็นผู้วางแผนฆ่าแต่ก็เชื่อได้ว่าในอีกไม่ช้าภาพต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสรุปในเรื่องนี้อาจสรุปได้2สาเหตุว่านางสุนทีได้มีปัญหาเกี่ยวกับตลาดดร.ประโยชน์ที่ขับไล่ผู้ดูแลชุดเก่าออกและซึ่งผู้ดูแลเก่านั้นอยู่ในตระกูลเนื่องจำนงและไปขัดขวางทำให้เสียผลประโยชน์จากการขึ้นค่าเช่า2นางสุนทีได้มีปัญหากับมือปืนเมืองเพชรในการซื้อขายที่ดินดังกล่าวที่หัวหินท่านผู้ชมมีความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้อย่างไรตอบลงได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้มีเจตนาเพียงเพื่อเล่าขานตำนานที่เกิดขึ้นในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและได้รู้ถึงพฤติกรรมเส้นทางอิทธิพลเถื่อนมิได้เจตนากล่าวโทษหรือพาดพิงบุคคลใดให้เสียหายและเพื่อเป็นคติสอนใจต่อบุคคลในปัจจุบันไม่ให้มีความละโมบโลภมากการได้อยู่อย่างพอเพียงดังที่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เคยสั่งสอนไว้นั้นเป็นสุขที่แท้จริงเพราะแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีวันนี้ขอลาท่านผู้ชมจากบทเรียนที่ผ่านมาในอดีตอันดับที่1ปิดตำนานเจ้าพ่อภาคตะวันออกสังเวยแร่พวงเสียจิ๋วเสียเก๋ารวมไปถึงกำนันป๊อกพบกันต่อในตำนานวิถีเจ้าพ่อตะวันออกเลือดล้างเลือดมาตั้งแต่ยุคเสียจิวเสียหวดเสียเกาก่อนปักฐานมั่นคงในยุคกำนันเปาะ
แต่ตำนานบทเก่าอาจจะอวสานเมื่อผู้ยิ่งใหญ่ได้เร้นกายจากไปการสิ้นสุดตำนานเจ้าพ่อตะวันออกอย่างไม่เป็นทางการของกำนันเปาะหรือนายสมชายคุณปลื้มด้วยวัยเพียง69ปีหลังเจ้าตัวเลือกที่จะหลบหนีคำพิพากษาลงโทษของศาลยุติธรรมจะถือว่าเป็นตำนานบทใหม่ก็ว่าได้โดยก่อนหน้านี้อดีตผู้ยิ่งใหญ่ในดงเสือเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนจะมีจุดจบด้วยกันคือจบด้วยควันปืนและกลิ่นคาวเลือดทั้งสิ้นเพราะในยุทธจักรนักเลงเลือดย่อมล้างด้วยเลือดเท่านั้นย้อนไปเมื่อ30ปีก่อนตำนานเลือดฉบับปฐมฤกษ์ก็เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเสียจิวหรือนายจุมพลผู้เรืองอำนาจในยุคนั้นถูกดักถล่มด้วยอาวุธสงครามอย่างสยดสยองเช้าวันที่25มิถุนายน2524อากาศแจ่มใสแต่รังสีอมหิตกลับเข้าห่มทีละน้อยเสียจิวพร้อมลูกน้องคนสนิทและคนขับรถ3คนเดินทางไปดูที่ดินในตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชลบุรีเพื่อสร้างศูนย์การค้าแห่งใหม่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักของเขามากนักหลังเสร็จสิ้นภารกิจจึงเดินทางกลับเส้นทางบายพาสเลี่ยงเมืองชลบุรีทันใดนั้นกระบะลึกลับของสิบโทโน้ต2คันบรรทุกชายชะกันนับ10คนก็เร่งเครื่องตามประกบเมื่อได้จังหวะก็เข้าใช้อาวุธสงครามนานาชนิดกราดยิงถล่มเบนซ์คันงามของเสียจิวอย่างไม่ยั้งมือนับร้อยๆนัดแต่กลับต้องผิดคาดอย่างใหญ่หลวงเมื่อกระสุนไม่สามารถฝ่ากระจกกันกระสุนเข้าไปได้ทว่าคนขับไม่สามารถฝ่าวงล้อมไปได้จึงตัดสินใจไขกระจกเพื่อยิงต่อสู้แต่นั้นเป็นการตัดสินใจอย่างผิดพลาดมหันต์เพราะเป็นการเปิดช่องให้คนร้ายโยนระเบิดมือเข้าไปใส่ทางช่องกระจกที่เปิดอยู่จนตัวถังนั้นพังยับเยินก่อนที่จะมีทีมสังหารระดับทมิฬกราดยิงถล่มซ้ำจนดับคาที่ทั้งหมดคันปมสังหารในครั้งนั้นคาดว่าเกิดจากการขัดผลประโยชน์ในธุรกิจแร่พรวงในพื้นที่ตำบลบ่อทองอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งเสียจิ๋วเป็นผู้ค้ารายใหญ่เพราะมีเรือขนถ่ายส่วนตัวขนส่งไปยังสิงคโปร์ต่อมากลุ่มคนมีสีเห็นผลประโยชน์อย่างมหาศาลจึงขอเข้ามามีเอี่ยวจนสร้างความไม่พอใจให้แก่เสียจิวเป็นอย่างมากแต่คนมีสีก็ไม่พอใจเช่นกันเพราะเสียจิวไม่ยอมแบ่งผลประโยชน์ให้และดูเหมือนว่าเสียจิวจะรู้ตัวและพยายามไกลเกี่ยโดยการส่งของไปบรรณาการให้แต่เรื่องมันไม่จบง่ายๆเช่นนั้นและความตายของเสียจิวก็คือคำตอบที่มาเฟียกลุ่มมีสีนั้นต้องการมากที่สุดระหว่างนั้นลูกน้องของเสียจิวก็ค่อยๆถูกเก็บทีละคน2คนจนไม่มีใครกล้าอ้างบารมีเสียจิวอีกจากนั้นมาถึงยุคของกำนันเปาะลูกน้องคนสนิทคนหนึ่งของเสียจิวที่ก้าวเข้ามาแทนที่ด้วยบุคลิกความเป็นนักเลงกล้าได้กล้าเสียมีทั้งพระเดชพระคุณจนมีคนยอมเข้ามาสวามิภักดิ์ด้วยเป็นจำนวนมากทว่าหลังการตายของเสียจิวประมาณ8ปีพันปรากฏดาวดวงใหม่จะหลัดแสงขึ้นมาทันทีคือเสียหวดหรือนายพิพัฒน์โลดวณิชชากรแต่นั้นก็กลับเป็นการท้าทายอำนาจเก่าช่วงสายวันที่5เมษายน2532ในวันไหว้บรรพบุรุษหรือวันเช้งเม้งเสียหวดพร้อมลูกน้องคนสนิทเดินทางมาตามถนนสายเศรษฐกิจบ้านบึงตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีก่อนถูกกลุ่มมือปืนใช้อาวุธสงครามทั้งปืนอาก้าและ M16 กราดถล่มเสียชีวิตหมดทั้งคันประเด็นความขัดแย้งในครั้งนั้นมีหลายประเด็นทั้งความขัดแย้งส่วนตัวในการซื้อที่ดินที่อำเภอศรีราชาเพื่อทำโครงการศรีราชามหานครรวมทั้งประเด็นขัดแย้งในตำรวจในจังหวัดชลบุรีต่อมาตำรวจก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้10คนและมีการอ้างว่านายปีชาสถาวรหรือแดงสิงป่าสุงเป็นคนลงมือแต่พยานหลักฐานไม่เพียงพอตำรวจจึงกันไว้ในฐานะพยานแต่สุดท้ายแดงก็ถูกกราดยิงด้วยอาวุธสงครามตายเมื่อวันที่1พฤษภาคม2533ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือศาลได้สั่งยกฟ้องท่ามกลางปมการตายปริศนาของเสียหวด
และข้อสันนิษฐานเดิมๆของตำรวจในพื้นที่ก็คือคนมีสีลงมือขึ้นลมณทะเลชายแดนตะวันออกสงบราบเรียบได้ไม่นานก็กลับมาระอุขึ้นอีกรอบเมื่อมือขวาของกำนันเปาะคือนายกำพลหรือเสี่ยเก๊าถูกยิงถล่มเสียชีวิตไปอีกต่อมาตำรวจได้กลิ่นคนที่พยายามตามเก็บนายสมบูรณ์หรือเอ็มม็อบพอมีส่วนรู้เห็นในคดีนี้เพื่อเป็นการปิดปากไม่ให้ถึงตัวการนายสมบูรณ์จึงชิงมอบตัวตำรวจซึ่งนำโดยพลตำรวจโทธนูหอมหวนผู้บัญชาการตำรวจในสมัยนั้นโดยระบุว่านายประมวลหรือไอ้ตาแดงและจ่าสิบตรีสมชายอินสาหร่ายร่วมลงมือสังหารเสี่ยเก๊าพร้อมกับตนเองทั้งยังระบุว่า10ตำรวจตีสมัยหรือเอกวงชัยเป็นผู้ว่าจ้างเนื่องจากความขัดแย้งในการจัดซื้อที่ดินบริเวณหาดทรายทองตำบลนาจอมเทียนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสำหรับที่ผืนดังกล่าวมีเนื้อที่4ไร่1งานมีกำนันเปาะครอบครองจากนายสุรชัยสุขนิรันดร์แต่ที่ดินผืนดังกล่าวก็มีนายตำรวจระดับนายพลหลายคนหมายตาเข้าจับจองไว้ด้วยเช่นกันการตายของเสี่ยเก๊าทำให้กำนันเปาะเสียใจมากเพราะเขาถือว่าเป็นมือขวาของกำนันคนดังอย่างแท้จริงโดยกำนันเปาะได้มอบหมายให้ดูแลกิจการต่างๆเช่นเอเย่นสุราต่างประเทศหัวคะแนนคนสำคัญในพื้นที่ท่ามกลางข่าวลือว่าจะมีรายการถล่มกำนันเปาะเป็นรายการต่อไปถ้าว่าคนดังอย่างกำนันเปาะจะไม่ยอมให้ใครมาเคี้ยวได้ง่ายๆและด้วยหูตาสับปะรดทั้งในยุทธจักรนักเลงและในวงการราชการทำให้เขาล่วงรู้ถึงแผนที่จะลอบสังหารเสียก่อนวันนั้น29มีนาคม2537กำนันเปาะรู้ถึงแผนอะไรบางอย่างจึงงดการเดินทางไปร่วมพิธีศพไร้ญาติณมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงอย่างกระทันหันก่อนจะสะกิดให้ตำรวจบุกค้นสำนักงานบริษัท AC Security Guard Group จำกัดที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นสำนักงานของจ่าสิบตรีสมัยผู้ต้องหาในคดีสังหารเสี่ยเก๊านั่นเองผลการตรวจค้นของตำรวจเมื่อวันที่29มีนาคม2537พบปืนตัวกะเล็บออซซี่ชนิดเดียวกับที่ใช้สังหารเสี่ยเก๊าซุกซ่อนอยู่ในโถส้วมทั้งยังตรวจพบอาวุธปืนสงครามนานาชนิดเช่นปืนยิงรถถัง M72 ปืนอาก้าระเบิดลูกเกี้ยง M67 รวมแล้วกว่า30รายการซุกซ่อนอยู่ไว้ในถัง200ลิตรซึ่งถูกฝังไว้ในใต้ดินโดยกำนันเปาะเชื่อมั่นว่าอาวุธทั้งหมดจะถูกนำมาใช้สังหารตนเองจากนั้นตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีเสี่ยเก๊าเพิ่มเติมคือ10ตำรวจเอกวิชัยอดีตตำรวจในจังหวัดนครราชสีมาที่ถูกไล่ออกจากราชการและนายปาการวงชัยน้องชายจ่าสิบตำรวจสมัยแม้จะเล่นกันแรงขนาดนี้แต่สุดท้ายคดีนี้ก็เงียบหายไปและวงจรแห่งการฆ่าฟันกันเพื่อแก่งแย่งผลประโยชน์ในดินแดนชายทะเลแห่งนี้ก็ยังดำรงอยู่เรื่อยๆมาโดยยุคหลังๆที่สั่นสะเทือนวงการมากๆก็เช่นในรายของพันตำรวจโทชัยยันวิชัยดิษฐ์และกำนันประยูนหรือประยูนสิทธิโชติโดยในรายแรกถูกดักถล่มคาถนนอย่างอุกอาจส่วนรายหลังถูกฆ่าคางานแต่งกลางวันแสกๆซึ่งก็ต่างอุกอาจไม่แพ้กันถึงกระนั้นหลังเจอมรสุมชีวิตครั้งรุนแรงที่สุดด้วยคดีทุจริตที่ดินเขาไม้แก้วและคดีสังหารกำนันยูนกำนันเปาะก็เลือกวิธีของตัวเองด้วยการหลบหนีกระบวนการยุติธรรมและคาดว่าตำแหน่งเจ้าพ่อตะวันออกก็คงจะวางลงไปสักพักแต่ไม่ยอมให้ใครไปตลอดแน่นอนคำถามที่ชวนระทึกก็คือรายการเลือดล้างเลือดรอบใหม่จะระเบิดขึ้นวันไหนและใครจะก้าวมาเป็นก็อดฟาเธอร์คนใหม่ในดงเสือแดนสิงห์แห่งนี้เป็นรายต่อไป